าทางออกในเรื่องของการเงินไม่ได้ใช่ไหมให้ใช้คำนี้คำนี้ส่วนตัวได้ไปเจอจากหนังสือชื่อบางครั้งด้วยกระเป๋าสตางค์ใบเดียวหนังสือที่คุณคามิดะจูนิจิโร่ได้เขียนไว้และคำนี้ยังเป็นข้อมูลบางส่วนที่อยู่ในหนังสือ The Secret และในภาพยนตร์ The Secret เป็นคำที่คนที่ประสบความสำเร็จทางด้านการเงินมีฐานะทางด้านการเงินที่ดีหรือพูดง่ายๆคนรวยเขาใช้กันนั่นก็คือคำว่าขอบคุณเป็นคำที่เปรียบเสมือนคุณได้รับแล้วมีแล้วเป็นแล้วซึ่งคำนี้ปกติโดยทั่วไปถ้าเราได้รับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเราจะใช้คำว่าขอบคุณใช่ไหมคะซึ่งก็จะมีเคล็ดลับที่คนบางส่วนเขาได้รู้กันนั่นก็คือถ้าอยากมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตให้พูดกลับด้านกันเลยนะคะให้พูดคำว่าขอบคุณล่วงหน้าไปก่อนที่เราจะได้รับสิ่งนั้นถ้าคุณอยากมีสิ่งดีๆในเรื่องของการเงินเข้ามาคุณก็ขอบคุณเงินขอบคุณโอกาสขอบคุณช่องทางในเรื่องของการงานการเงินถ้าคุณใช้ของมงคลอยู่คุณก็ขอบคุณของมงคลที่คุณใช้ที่ทำให้การเงินการงานของคุณดีขึ้นแต่การพูดขอบคุณของคุณต้องใช้ใจความรู้สึกที่เป็นคลื่นที่มีแรงสั่นสะเทือนจะทำให้สิ่งนั้นบังเกิดขึ้นซึ่งหลักการก็ง่ายๆใจความรู้สึกเหมือนตอนที่คุณตักบาตรคุณทำบุญหรือคุณนั่งสมาธินั่นแหละค่ะ